สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวลิปค่ะรุ่น Ultimate นะคะจาก Maybelline นั่นเองค่ะเราได้มา3สีนะคะเรามาดูสีแรกกันสีแรกคือสี1099นะคะสีนี้นะคะจะออกโทนชานมนุ่มๆละมุนละมุนเลยค่ะใครที่ชอบสีส้มนะคะสีนี้ตำได้ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นลิปแมตต์เนาะเนื้อค่อนข้างแห้งนะแต่ว่ายังเกลี่ยไปนะคะสีค่อนข้างแน่นเลยนะคะเราเป็นคนริมฝีปากคล้ำเนาะแต่ว่าสีนี้ก็ยังกลบริมฝีปากเราได้ถือว่าผ่านเลยค่ะมาถึงสีที่2นะคะสี499ค่ะสีนี้นะคะจะออกโทนชมพูกลีบกุหลาบนะคะจะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงไม่ได้เป็นตุ่นๆนะคะทาสีนี้นะคะอยากจะบอกว่าหน้าดูสว่างแล้วก็ดูขาวขึ้นมากๆเลยค่ะสีนี้นะคะทาแล้วหน้าสดใสสุดๆเลยค่ะเราว่านะคะสีนี้เหมาะกับคนที่อยากจะเน้นความสดใสให้กับใบหน้าแต่เป็นคนที่ไม่ได้ชอบสีแดงแรงริดนั่นเองค่ะสีต่อไปนะคะก็คือสี199ค่ะอยากจะบอกว่าสีนี้นะคะเลือกมาเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวเราเป็นคนชอบลิปสีแดงนะคะรู้สึกทาแล้วหน้าสว่างสดใสนะคะและทำให้มีพลังมากขึ้นยังไงก็ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือเปล่านะคะแต่เราคิดอย่างนั้นจริงๆนะมันดูหน้ามี power ขึ้นค่ะสีนี้นะคะหน้าแจ่มมากบอกเลยใครชอบสีแดงห้ามพลาด